ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสำหรับสายหวานคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่ามีความสุขและฟินสุดๆแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่คาเฟ่ไรส์บายพักคามาร่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่านะฮะว่าร้านนี้เนี่ยเขาน่าสนใจขนาดไหนมาที่คาเฟ่ไรส์นะครับบายพักคามาร่าแล้วนะครับเอาเมนูของหวานก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบมาปุ๊บต้องสั่งนะครับอันแรกนะครับโซเฟรนช์โทสต์นะครับที่คาเฟ่ไรส์บายพักคามาร่านะฮะเขาเป็นขนมปังที่แบบชิ้นหนาๆใหญ่ๆนะฮะอันนี้คือขนมปังบริโอชนะครับสไตล์ฝรั่งเศสเลยเสิร์ฟคู่กับนี่ไอศครีมเจลาโต้นะฮะอันนี้เป็นวานิลาสังเกตง่ายๆนะมันจะมีแบบจุดเล็กๆที่เป็นจุดสีดำๆเนี่ยอันนี้คือใช้แบบวานิลาจากฝักจริงๆเนื้อเนียนกริบอร่อยหอมมากอันนี้เฟรนช์โทสต์นะครับเราจะได้กลิ่นจางๆนิดนึงของแบบอบเชยนะฮะแต่จางๆมันช่วยให้เราแบบเจริญอาหารมากขึ้นแต่ที่ผมชอบที่สุดคืออันนี้ครับอันนี้จะเป็นไซรัปวานิลาคาราเมลนะฮะแต่ว่าเขาจะมีทรัฟเฟิลออยล์นะฮะหรือว่าน้ำมันจากเห็ดทรัฟเฟิลลงไปด้วยโอ้ยอยากจะยกซดเลยไม่ต้องเทนะฮะนิดนึงประมาณนึงหอมอร่อยแล้วก็ไซรัปของเขาเนี่ยสังเกตคือไม่ได้ข้นมากดังนั้นเนี่ยมันเหมือนถ้าทำให้เรามีรสชาติหวานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นที่มันเป็นทรัฟเฟิลออยล์ชัดอร่อยครับเมนูต่อมานะครับอันนี้ก็คือน่ากินไม่แพ้กันเลยบานาน่าซอลเต็ดคาราเมลวัฟเฟิลนะครับอันนี้คือถือเป็นเมนูทีเด็ดของที่นี่เลยนะฮะมีความละเมียดละไมอยู่ในเมนูนี้เยอะมากนะฮะ wow. อันนี้ก็จะเป็นไซรัปสูตรพิเศษของคาเฟ่ไรส์เหมือนกันนะฮะหน่อยมาลองดูครับข้างในเนี่ยฮะยังนุ่มอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเรากัดเจอแบบความเป็นแป้งวัฟเฟิลเต็มๆนะฮะดังนั้นเนี่ยข้างนอกยังมีความกรอบข้างในยังมีเนื้อให้เราได้เคี้ยวนี่คือสุดยอดไซรัปของเขาเป็นไซรัปที่ใช้กับทำเครื่องดื่มจะมีความหอมมากๆเลยเขาเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่มาที่คาเฟ่ไรส์นะครับบายพักคามาร่านะฮะแนะนำจริงๆฮะอันนี้ต้องสั่งแล้วโปก้า OMG นะฮะด้านนอกนะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีไข่มุกเยอะมากนะครับด้านบนเขาก็จะท็อปไข่มุกมาด้วยจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับแล้วก็เบิร์นเอาเป็นว่าเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับที่ชอบคือตัวบราชูก้าของเขานะครับรสชาติความหอมเนี่ยชัดเจนแล้วก็ไม่ได้หวานมากด้วยเข้ากันดีมากๆกับไข่มุกแบบนี้นะฮะอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะฮะอันนี้แนะนำเลยอันนี้จะเป็นบลูช็อกโกแลตนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตนะฮะที่เขาเลเยอร์ไว้ตรงแก้วแล้วก็ฝั่งสีฟ้านี้จะเป็นนมอัญชันนะครับแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นครีมชีสใครที่ชอบกินแบบนี้ก็สามารถจิบได้เลยนะฮะหรือว่าใครที่อยากได้ความเข้มข้นของช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นนะฮะเขาก็จะมีถ้วยเล็กๆให้เราเติมมาชิมอันนี้ก่อนแล้วกันฮะมาผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนสั่งเยอะนะฮะอันนี้คือตัวนมมันทานง่ายมากแล้วตัวฟองชีสข้างบนมันมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วถ้าใครนะฮะอยากได้แบบความจี๊ดจ๊าดนะฮะแบบมีโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตเนี่ยเข้าไปเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะเราก็ใส่เข้าไปได้คือบางคนที่ชอบแบบเข้มข้นมากก็ใส่ได้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีขมนิดๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบโกโก้แท้ๆเลยแล้วเราก็คนนิดนึงสีมันก็จะไม่ได้เป็นพาสเทลละนะครับคือมันดีมากเลยนะฮะคุณผู้ชมพอมันทานรวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนมีความข้นมากขึ้นมีความหอมมากขึ้นแล้วก็ตัวฟองชีสข้างบนเนี่ยมันจะยิ่งชัดขึ้นนะครับอร่อยจริงๆสำหรับร้านคาเฟ่ไรส์บายพักคามาร่านะครับตั้งอยู่บนชั้น M
โซนเฮลิกศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียร์ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยวันนี้เขามีเมนูอะไรมายั่วสายหวานกันครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับขนมง่ายๆอย่างเค้กกล้วยหอมเนยสดเนี่ยหลายคนทำเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีความนุ่มละมุนมันกลายเป็นหนักๆแน่นๆกินแล้วไม่อร่อยแต่วันนี้เค้กกล้วยหอมเนยสดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นุ่มละมุนเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับรับรองอร่อยติดใจครับวิธีทำเค้กกล้วยหอมเนยสดเริ่มจากทาเนยสดชนิดเค็มลงในพิมพ์ทรงมังคุดโรยด้วยเมล็ดแตงโมกระเทาะเปลือกจนทั่วพิมพ์เตรียมไว้คนผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มตีผสมจนเนยกระจายทั่วแป้งใส่กล้วยหอมสุกงอมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อครีมเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันตักส่วนผสมเค้กที่ได้ลงในพิมพ์ที่ทาเนยเตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟจะได้อร่อยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับช่วงหน้าฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ละคุณผู้ชมครับกับเมนูที่มีชื่อว่าพายมะพร้าวอ่อนครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้ในช่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับใครที่ชอบรับประทานพายโดยเฉพาะพายร่วนหรือที่เรียกตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่าช็อตคลาสเพสทรีนะคุณผู้ชมต้องถูกใจแน่นอนกับตำรับพายมะพร้าวอ่อนครับจริงๆแล้วการทำแป้งพายถือว่าง่ายที่สุดแล้ววันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรักโกถุงนี้คุณผู้ชมนะใส่ลงไปในชามอ่างเพื่อแป้งพายของเรามีเนื้อละเอียดเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งใส่ลงไปเกลือป่นต้องใส่ผงฟูนิดหนึ่งบางคนไม่ใส่เลยนะจะบอกให้สำหรับไขมันจะใช้เป็นเนยสดหรือมาการีนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้พายอันเนี้ยจุ่มแป้งแล้วก็ตัดเนยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้ลักษณะของเนยเนี่ยที่กระจายอยู่ในแป้งล้วนเป็นเหมือนเม็ดถั่วเขียวกระจายไปทั่วพอเราได้ลักษณะของเนยเป็นก้อนเล็กๆกระจิ๋วๆกระจายแบบนี้คุณผู้ชมเราก็จะใส่ของเหลวลงไปสำหรับของเหลวที่ใช้วันนี้ใช้เป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสอันนี้จะนิสัตจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความชื้นพอใส่นมข้นจืดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแป้งพายของเราจะมีความละเอียดเนื้อเหมือนคุกกี้เลยคุณผู้ชมใส่นิดหน่อยเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็จัดการคนตะล่อมให้เข้ากันเบาๆมือลักษณะที่เริ่มจะรวมตัวเป็นก้อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมจับดูตรงนี้จะเริ่มแฉะติดกันเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้เอาผ้าชื้นคลุมหรือเอาคลิ้งฟิล์มปิดเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นไว้ 2-3 ชั่วโมงก็เอาออกมาจัดการนวดซะคุณผู้ชมเหวี่ยงปึ๊บนี่เราก็กะดูพิมพ์ของเราแค่นี้ใช่ไหมเอาวางซะกรีดแป้งใหญ่หน่อยเหลือแค่นี้อ่ะจัดการพริกซะนี่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการกลุแป้งลงไปในพิมพ์ใช้มือเนี่ยค่อยๆกลุให้เข้าไปตามมุมพิมพ์วันนี้เราใช้พิมพ์ทรงเรือสวยงามเชียวแล้วก็ใช้มีดคมๆจัดการตัดเสร็จแล้วเราก็วางพักไว้ทีนี้ถ้ารีบ
นำเข้าเตาอบทันทีแป้งจะหดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ซ่อมจิ้มอย่างนี้เพื่อให้การระบายความร้อนดีแป้งพายจะไม่โก่งงอในระหว่างอบพักไว้อีกสักชั่วโมงหนึ่งก่อนเข้าเตาอบนะคุณผู้ชมพายมะพร้าวของเราวันนี้คุณผู้ชมครับใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวเฟลคอนด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากคู่ผลิตเดียวกับโฟมอสคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วนะเวลาเราเข้าปากรับประทานมันจะมีความหอมหมั่นมากทีเดียวเราใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวเฟลคอนเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จะหวานแบบครีมดูชวนรับประทานใส่นิดหน่อยแค่นี้จะได้เราก็เปิดเตานะใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็เกลือป่นใส่ลงไปนิดนึงจากนั้นก็คนผสมจนกระทั่งส่วนผสมของนมเนี่ยเดือดเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมตรงนี้ก็เริ่มจะเดือดคุณผู้ชมจะเห็นควันลอยออกมาแบบนี้นี่คือส่วนผสมที่เรียกว่าน้ำละลายกับแป้งถั่วเขียวคุณผู้ชมใส่ลงไปก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็คนเสร็จแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปเลยเยอะหน่อยคุณผู้ชมคนให้เข้ากันน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าตำรับนี้เป็นตำรับที่แบบเพื่อนฝูงฝรั่งมาพอชิมเสร็จนะร้องอุตายไว้กรี๊ดจะหมดท่านเมืองนะคุณผู้ชมเขาชอบมากคุณผู้ชมจะเห็นว่าเริ่มจะข้นๆขึ้นแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมคนสักครู่หนึ่งนะประเดี๋ยวก็จะสุกต้องแน่ใจว่าแป้งสุกเอาละปุดๆแล้วนี่ไงคุณผู้ชมสุกข้นเลยอย่างนี้หยอดลงในถ้วยพายที่เราอบไว้ได้ทันทีคุณผู้ชมครับหยิบเชอร์รี่มาลูกหนึ่งนะคุณผู้ชมเชอร์รี่มีก้านเสร็จแล้วก็จัดการแต่งซะส่วนผสมของไส้ที่เราทำไว้จัดการตักใส่ถ้วยพายอันนี้เริ่มจะทรงตัวเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นจะแต่งอะไรก็ต้องวางให้มันเสร็จๆตรงนี้แหละคุณผู้ชมประเดี๋ยวก็จะอยู่ตัวบนนี้เลยพร้อมแล้วที่จะยกออกไปรับแขกได้ชาหรือได้กาแฟหรือเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่มันอุ่นๆหน่อย perfect ครับคุณผู้ชมครับสำหรับแฟนๆของอาจารย์เมย์กับน้องนานาอดใจรอสักครู่นะครับช่วงหน้าเขามีขนมอร่อยมาฝากแน่นอนครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาทำพาลิเน่เค้กกันช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Testวันนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มเติมความสดชื่นกับเมนูมะขามมิกฟรุตโซดาวิธีทำน้ำแข็งผลไม้ใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้ลงในพิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งขนาดตามชอบจากนั้นเติมโซดานำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้วิธีทำมะขามมิกฟรุตโซดาเทมะขามฟรุตเบส Preparation Dry Nature Testลงในแก้วเสิร์ฟจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆของมะขามและรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ลงตัวให้กับเมนูของเราค่ะตามด้วยน้ำแข็งผลไม้ที่เตรียมไว้เติมโซดาแช่เย็นแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุตเบสดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
มามีไอ้เจ้าพาลิเน่เนี่ยเราเคยได้ยินบางคนก็เรียกพาลีนบางคนก็เรียกพาลิเน่มันเป็นแบบแล้วแต่ประเทศใช่ไหมว่าประเทศไหนอยากเรียกอะไรสมมุติเราพูดถึงสหรัฐสหรัฐก็จะมี2 อย่างพรีลินอีกอันนึงก็พราลินแต่สมมุติไปอิตาลีเขาจะเรียกว่าพาลินีเมนูของเราวันนี้แน่นอนพาลินีคือถั่วใช่ค่ะกับคาราเมลกับกรอบใช่ค่ะเอเชียเราจะเรียกว่าพีนัทบริดเจิลมันคือถั่วตัดเวอร์ชั่นฝรั่งแต่ว่าใช่ถั่วตัดวันนี้ของเราเนี่ยนะจะมีอยู่ในเค้กด้วยเราสารภาพเลยนะเราทำไม่เผ็ดเหรอเทไปเลยเหรอเริ่มจากเราต้องใส่ใส่ไข่ไข่ไก่ก่อนนะไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนเดี๋ยวเสร็จแล้วใส่แป้งก่อนแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นค่ะเกลือป่นตราเมเกลือป่นค่ะใส่เกลือป่นลงไปน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองน้ำตาลทรายขาวคนส่วนผสมให้เข้ากันยังก็ใส่งาคั่วแล้วนะลงไปพอพูดถึงพวกธัญพืชนะงาขาวคั่วเนี่ยเราก็ใช้งาขาวตราข้าวทองกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันถึงจะใส่โอเวอร์เลตลงไปจากนั้นใส่โอเวอร์เลตสารเสริมคุณภาพนะคะใส่ลงไปโอเคสปีดต่ำ30วิถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำเค้กสูตรนี้แล้วเราไม่ใส่โอเวอร์เลตได้ไหมเป็นพุดดิ้งเลยเนื้อแน่นแน่นแล้วก็ออกมาเหมือนกินเขาเรียกว่าคุณจีนเรียกกั๊กกล้วยเห็นไหมส่วนผสมเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มข้นขึ้นเมื่อกี้นี้สีก็เข้มเป็นก็เหลวรอบนี้ได้เห็นไหมข้นไม่หยดไม่หยดจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นก็ใส่น้ำลงไปได้เลยน้ำเปล่าต่ออีก 1-2 นาทีเราก็ลดสปีดต่ำเลยต่ออีก2นาทีเนยละลายใส่เข้าไปเลยตีให้เข้ากันประมาณ30วินะโอเคเข้ากันแล้วเนื้อเด้งดึงดังคนนะจากข้างล่างขึ้นห้องบนแบ่งให้เท่าๆกันโอเคแล้วค่ะอยู่เก่งกับจะใส่ตาเอาดันเนื้อเค้กเนาะโอเคเข้าเตาโอเคเราจะทำพาลิเน่ก่อนนะเอาเนยใส่เข้าไปเสร็จแล้วใส่น้ำตาลลงไปถั่วนะคะอันนี้เลือกใช้ถั่วลิสงดิบตราข้าวทองอบจนกระทั่งสุกจากนั้นเราก็ถูเปลือกออกแล้วก็มาบดแบบนี้นะคะนอกเหนือจากถั่วแล้วเราใส่งาด้วยค่ะเราใช้งาขาวตราข้าวทองมาคั่วเหมือนกันจนสุกใส่ลงไปเลยนะค่ะใส่ลงไปเลยเอาช้อนผสมให้เข้ากันเห็นไหมเริ่มละกลายเป็นน้ำแล้วก็สีก็มาด้วยแอบใส่สีไปเปล่าเมื่อกี้ไม่พอทุกอย่างละลายหมดแล้วเริ่มใสจากสีน้ำตาลทรายที่ขุ่นๆเป็นสีเริ่มใสแล้วใส่ถั่วทั้งหมดที่สุกแล้วลงไปเลยทีนะขอโทษนะอันนี้คือหนึ่งในขั้นตอนการทำทอฟฟี่เลยนะใช่ค่ะฟรึบ
ถ้าจะหั่นเป็นชิ้นๆก็หั่นได้เลยเราก็เดี๋ยวมาพอก็กรอบหมดแล้วใช่ไหมเราก็ไปปั่นอ๋อเราจะใช้ครกตำก็ได้น่ากินมากเลยอะบัตเตอร์ครีมของเราสองคนเนี่ยขั้นตอนแรกเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยนะคะจะหวานมันเนยสดชนิดเค็มใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปแล้วตีส่วนผสม15นาที15นาทีสปีดกลางนะคะให้ก็ฟูนิดนึงก่อนส่วนผสมฟูแบบนี้แล้วนะคะลดสปีดลงต่ำที่สุดจากนั้นใส่พาลิเน่ของเราเมื่อกี้มันจะเหลือเศษขอบๆเนาะตำให้ละเอียดจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นถั่วหอมๆแล้วก็มีความกรอบๆของน้ำตาลได้เค้กแล้วหั่นเป็นชิ้นตามต้องการหยิบขึ้นมาใส่ครีมทีละชั้นโอเคจะยกขึ้นมาทั้งอันแล้วที่เหลือทำยังไงอ่ะมันติดขึ้นมาหมดเลยอ่ะใช่นี่เราก็เอามือกดเราทำถูกใช่ไหมใช่มันง่ายมากคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมมีพิมพ์แบบนี้นะคะกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานเรามีขายอยู่ไม่ใช่คือสามารถซื้อพิมพ์อะไรก็ได้นะที่ชอบวันนี้อาจารย์เมย์เลือกเป็นพิมพ์แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วจัดเสิร์ฟแปะพาลิเน่ของเราที่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมไว้ข้างบนพาลิเน่เค้กของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยแบบนี้เนื้อเค้กอันนี้เป็นเนื้อเค้กที่แบบกดแล้วเด้งกลับคืนมาไหมอันนี้เขาไม่ได้ชิฟฟ่อนแต่ว่าทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนื้อที่สามารถเล่นได้มีตัวเดียวคือชิฟฟ่อนใช่เนื้อสวยมามีก็สวยโอ้ thank you คือเค้กละเอียดมากไส้ข้างในที่เป็นเลเยอร์นะเวลาเคี้ยวเค้กอ่ะมันได้เคี้ยวตัวกรุบ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 น้ำตาลทรายด้วยอ่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทุกวันวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะมีขนมหวานที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะก็คือที่ฟูจิรินี่เองนะครับเนื้อเค้กดีมากคุณผู้ชมมันจะยิ่งสับกลายเป็นคนที่ดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะคุณผู้ชมครับความสุขของเด็กอ้วน